งเช้ากับรายการไดเอทซันเดย์ค่ะรายการสำหรับมือใหม่หัดไดเอทค่ะตอนนี้จะดีเปิดเพจขึ้นมานะคะชื่อว่าจาดีลิตเติ้ลไดเอทค่ะเข้าไปพูดคุยเม้ามอยแล้วก็ดูสูตรขนมดูสูตรอาหารกันในนั้นได้เลยค่ะเมนูของเราในวันนี้เป็นเมนูพิเศษตามคำขอค่ะมีคนขอเข้ามาว่าอยากจะได้เป็นเมนูอาหารเช้าที่ส่วนผสมหาง่ายแล้วก็ออกมาน่ารักอุ้ยขอหลายอย่างเลยแต่ว่าจัดไปตามคำขอค่ะออกมาเป็นเมนูนี้เลยค่ะขนมปังอาหารเช้านั่นเองส่วนผสมหาง่ายมากเพราะว่าใช้เพียงขนมปังโฮวีตแล้วก็ไข่ไก่เลยค่ะแต่ว่าจะเนรมิตออกมาได้เมนูที่น่ารักมากถ้าอยากจะสนุกพร้อมสวยกับการไดเอทต้องไปดูส่วนนี้เลยค่ะอย่างแรกเลยค่ะจะดีมีขนมปังโฮวีตแผ่นค่ะก็หาซื้อได้ซูเปอร์ทั่วไปเลยค่ะร้านค้าทั่วไปได้เลยแล้วก็จะมีเป็นพิมพ์ปัดขนมปังค่ะหาซื้อได้ที่ร้านอุปกรณ์เบเกอรี่หรือว่าเซิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตค่ะเดี๋ยวนี้จัดส่งถึงบ้านเลยมีร้านขายเยอะมากถ้าไม่มีก็ใช้เป็นถ้วยแล้วก็มาตัดได้ค่ะวิธีการก็คือถ้าเป็นพิมพ์ตัดรูปหัวใจตัดลงไปเลยกดให้ขาดก่อนนะคะออกมาก็เป็นแบบนี้ค่ะพักเอาไว้พิมพ์ตัดรูปหมีกันค่ะเขาจะแบบซื้อมามีเป็นเซตอย่างนี้เลยมีหมีมีกบมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช้ตัวตัดก่อนกดตัดลงไปเลยก็ต้องทำให้เขาขาดขาดมาแล้วลองเช็คดูก็ได้ค่ะแล้วแกะทีนี้แล้วก็ดูว่าเราอยากจะปั๊มหน้าเป็นอะไรเป็นหมีจะเดี๋ยวหมีกันได้ดีกว่าน่ารักเฮ้ยหมีกันได้แล้วตรงกลางค่ะเดี๋ยวจะดีจะใส่ไข่ลงไปถ้าเป็นอย่างนี้พื้นที่เขาจะไม่พอใช้ที่ตัดคุกกี้คัตเตอร์ที่มีหลายๆไซส์อะค่ะเลือกสักหนึ่งไซส์นะแล้วก็ไปเรียบร้อยค่ะแบบนี้ไปดูแผ่นต่อไปกันถ้าใครไม่มีตัวตัดเลยค่ะใช้เป็นแก้วธรรมดาเลยแล้วก็ดูให้กลางแล้วก็ตัดได้เลยค่ะนี่ไงใช้แก้วก็ได้เหมือนกันโอเคมียิ้มค่ะมีค่ะวิธีการของเขาคือเราจะต้องพับที่เป็นเศษอะค่ะดามด้านหลังเขาแล้วก็ที่น่ารักเหมือนมีถือของโอเคทำอีกตัวหนึ่งกันแล้วก็เก็บปล่อยด้านหลังกันไข่หกโอเคเรียบร้อยค่ะแล้วก็นำไข่ที่เตรียมไว้ค่ะเทใส่เลยมีกันค่ะเราจะยกแขนเขาขึ้นก่อนแล้วก็ทีไข่ใส่ลงเลยตุ๋มยกมือขึ้นแล้วก็ทีไข่ใส่ลงเลยแล้วก็ไข่แดงฟึ๊บน่ารักมันถือไข่แดงอยู่ยกมือขึ้นเซโลจะนำเข้าอบกันค่ะที่ไฟ175องศาค่ะเป็นไฟบนไฟล่างนะคะอยู่ที่10นาทีค่ะแต่ว่าบวกลบแล้วแต่ว่าใครชอบไข่สุกขนาดไหนค่ะแล้วเดี๋ยวออกมาเจอกันส่ว
กเรียบร้อยแล้วค่ะจะดีมีหลายเวลาเลยอันนี้10นาทีค่ะเขาจะแบบไข่ไม่ค่อยสุกมากเขาจะหยุ่ยหยุ่ยอยู่การนี้15นาทีเลยเขาจะแบบสุกเลยค่ะเหลืองเลยก็แล้วแต่ชอบค่ะไปจัดจานกันไปเลยก่อนทานแล้วก็โรยเกลือพริกไทยกันค่ะแล้วก็ลงมือทานเลยมื้อเช้าค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเมนูขนมปังอาหารเช้าค่ะทำไม่ยากส่วนผสมก็หาไม่ยากที่สำคัญคือเขาน่ารักเหมือนที่บอกไหมคะส่วนเมนูหน้าค่ะเราจะมาสนุกกับการไดเอทในเมนูไหนหรือว่าใครมีไอเดียเกี่ยวอะไรก็บอกกันดีได้ค่ะวันนี้ไดเอทซันเดย์รายการสำหรับมื้อใหม่หัดไดเอทต้องไปแล้วค่ะบายค่ะมาชิมขนมปังกันดีกว่าอืม